โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ในช่องวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาปกันอย่างเช่นเคยครับและสำหรับคลิปในวันนี้ครับผมก็จะมาอัปเดตข้อมูลกิจกรรมโคโลโบของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับก็วันนี้เนี่ยทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับเขามีเคาน์ดาวน์วิดีโอตัวที่2ออกมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับคนที่กำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนำนี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะแต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับและแน่นอนไอ้ข้อความภาษาต่างดาวอันเนี้ยภาษาต่างดาวนะครับมันแปลว่านี่เลย Tensura X7DS นะครับหรือพูดง่ายๆฟันธงไปที่เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆว่าโคลาโบต่อไปที่จะมาเนี่ยก็คือโคลาโบสลามนะครับส่วนอัปเดตต่อมานะครับแน่นอนก็จะเป็นในส่วนของประกาศกิจกรรมโคลาโบของทางฝั่งญี่ปุ่นนะครับสำหรับวันพรุ่งนี้นะครับเวลา6โมงเย็นเหมือนเดิมเลยมันก็จะมีไลฟ์สตรีมนะครับเพราะฉะนั้นใครที่อยากจะมาร่วมชมไลฟ์สตรีมไปพร้อมๆกันก็อย่าลืมไปเคลียร์ตารางตัวเองให้เรียบร้อยนะแล้วมาเจอกันตอน6โมงเย็นนะครับก็สำหรับในส่วนของข้อมูลอัปเดตจาก Official ที่มีมาวันนี้เนี่ยก็มีเพียงเท่านี้นะและส่วนที่เหลือครับไหนๆเวลามันก็เหลือเยอะนะเดี๋ยวผมพาเพื่อนๆมาย้อนดูวันวานหน่อยละกันว่ารอบที่แล้วตอนโคลาโบสลามามันมีกิจกรรมอะไรมาบ้างนะครับรวมไปถึงตู้แบนเนอร์นะครับที่มาในช่วงนี้ของปีทีมงานเขาจะเตรียมตู้อะไรไว้บ้างนะครับในช่วง2เดือนสุดท้ายที่เหลืออยู่นะก็เดี๋ยวเรามาเริ่มจากโคลาโบสลามก่อนละกันเพื่อนๆก็สำหรับโคลาโบสลามนะครับมาล่าสุดเนี่ยคือปี2022ครับซึ่งตอนนี้เนี่ยก็ปี2024แล้วนะเพื่อนๆผ่านมาประมาณเกือบๆ2ปีครึ่งก็ว่าได้นะครับโดยในตอนนั้นนะครับตัวละครที่มาก็จะเป็นจอมาริมิรุแล้วก็น้องชูนะนะแน่นอนว่า3ตัวละครเก่าเนี่ยก็รีรันด้วยเหมือนกันนะครับก็นี้เลยจะเป็นอันติกของริมิรุนะอันนี้ผมไม่ดูแล้วกันแล้วอันนี้ก็จะเป็นความสามารถของน้องชูนะนะครับสำหรับความสามารถน้องชูนะผมว่าเป็นตัวที่เข้าใจได้ง่ายมากเลยนะสกิลแต่ละอย่างเนี่ยคือมันสั้นมากเพื่อนๆไม่เหมือนกับตัวละครยุคนี้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตรงนี้เนี่ยมันจะเป็นรายละเอียดของตู้กาชานะครับโอเคก็สำหรับตู้สลามเนี่ยเอาสั้นๆแค่นั้นละกันเพื่อนๆไม่ค่อยอยากพูดถึงมากนะเพราะเดี๋ยวยังไงของใหม่เนี่ยมันจะมาพรุ่งนี้อยู่แล้วนะครับก็สำหรับในส่วนของกาชานะครับปีเท่าไหร่วะช่วงนี้เลยวันที่26เดือน9ปี2023นะครับตอนนั้นก็จะเป็นอัปเดต Ragnarok Festival นะครับตัวละครที่มาก็จะเป็นน้องเฮลจังนะซึ่งปีนี้อย่างที่ผมบอกไปมันค่อนข้างแปลกปกติเนี่ยจะเป็นเฟส Ragnarok ใช่ไหมครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยเขาอัปเดตมาเป็นเพียงแค่ Percival ตู้ธรรมดาเท่านั้นนะแต่ตรงนี้ก็ถือว่าดีนะครับเพราะว่าตู้น้อง Percival มันการันตีเพียงแค่600นะครับและหลังจากนั้นตัวละครที่มาต่อนะครับก็จะเป็นเมอร์ลินฮาโลวีนครับโดยตัวละครฮาโลวีนปี2023นะครับมีแค่ตัวเดียวเลยนะถ้าไม่นับน้องเฮลจังนะครับและหลังจากที่ตู้เมอรินกับแร็กนาร็อกเฟสจบนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะเป็นโคลาโบครับจะเห็นได้ว่าเวลาเนี่ยมันไล่เลี่ยกันมากเพื่อนๆปีที่แล้วเนี่ยคือวันที่25เดือน10นะครับแต่ว่าปีนี้จะเป็น23เดือน10นะโดยโคที่มาของปีที่แล้วก็จะเป็นโอเวอร์ลอร์ดและตู้ต่อไปครับหลังจากโคลาโบโอเวอร์ลอร์ดนะครับทีมงานเขาเห็นว่าเราเนี่ยเหนื่อยกันมาหลายตู้แล้วนะครับเขาก็จะมีตู้ขั้นให้เพื่อนๆโดยตู้ขั้นปีที่แล้วเนี่ยเป็นตัวที่เหนือความคาดหมายมากแล้วประเด็นคือณปัจจุบันยังเป็นตัวละครที่สามารถใช้งานได้ดีอยู่เลยนะครับนั่นก็คือน้องฮอกกับออสโลสีเขียวนะเรียกได้ว่าเป็นตัวละครซัพพอร์ตขั้นเทพของทีมสายถึกเลยก็ว่าได้นะในปัจจุบันนะครับและตู้ที่มาต่อจากตู้สเตปอัพนะครับอันนี้เนี่ยห่างเพียงแค่ทีเดียวนะเพื่อนๆและตัวที่มาก็จะเป็นน้องเอลาเต้นะครับตัวนี้เลยและหลังจากจบเอลาเต้นะครับในช่วงปลายเดือน11หรือว่าต้นเดือน12เนี่ยผมบอกเลยว่าเพื่อนๆ เตรียมรับแรงกระแทกรัวๆได้เลยครับเพราะมันจะเข้าสู่มหากรรมเฟสชนเฟสนะที่สำคัญมันจะเป็นกิจกรรมฉลองครบรอบ 5.5 ปีที่ตู้กาชาเฟสเนี่ยจะเป็นตู้ที่แบบเราจะสามารถเลือกโหวตตัวละครที่อยากจะให้ลงตู้ได้นะครับแล้วก็ในช่วงกลางเดือน12นะครับถัดปี2สัปดาห์ก็จะเป็นตู้คริสต์มาสประจำปีครับแล้วก็สุดท้ายเหมือนทุกปีครับหลังจากจบเฟสฉลองครบรอบ5ปีครึ่งมันก็จะเข้าสู่ตู้แฮปปี้นิวเยียร์นะครับและโดยปกติตัวปีใหม่ตัวแฮปปี้นิวเยียร์เนี่ยมันก็จะเป็นพี่ดัดนะครับมาทุกปีเลยนะซึ่งปีนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงนะครับจะยังเป็นพี่ดัดอยู่หรือเปล่าหรือทีมงานเขาจะเปลี่ยนเป็นตัวละครใหม่อย่างน้องเพอร์ซิวัลก็ต้องมารอลุ้นกันนะครับสำหรับตรงนี้นะหลังจากพี่ดัดปีใหม่มานะครับถัดไปอีก2อาทิตย์ตู้ที่มาเนี่ยก็จะเป็นสเปเชียลพิกอัพกาชานะครับโดยตัวละครปีที่แล้วก็จะเป็นราชาผู้ทาเลควินปีใหม่นะสำหรับตัวนี้นะครับและหลังจากนั้นครับก็กลับมาสู่ลูปตู้สเตปอัพกาชาอีกแล้วเพื่อนโดยตัวละครที่มาก็จะเป็นเพลเยอร์ชินสีฟ้านะครับซึ่งตู้เซฟอัพรอบนี้เนี่ยทีมงานเนี่ยเขาเว้นช่วงด้วยเพื่อนๆเขาเว้นช่วงระยะห่างนะครับถึง2อาทิตย์เลยตรงนี้ก็เข้าใจได้นะเพราะเดือน12กับเดือน1ที่ผ่านมาเนี่ย
บอกเลยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่หนักหนามากนะครับแล้วประเด็นคือพอเข้าสู่ช่วงต้นเดือน2นะครับทีมงานเขาก็เอาโคลาโบเนี่ยมาตบอีกรอบนึงนะก็สำหรับทำลายนะครับปีที่แล้วเนี่ยมันก็จะเป็นประมาณนี้นะผมให้ดูถึงตรงนี้แล้วกันและเอาจริงผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยก็รู้อยู่แล้วล่ะเพราะทุกคนเนี่ยก็ผ่านมาหมดแล้วนะครับเพียงแต่ว่าอาจจะหลงลืมไปบ้างผมก็มาไล่เรียงให้กับเพื่อนๆอีกรอบนึงนะเพื่อเพื่อนๆที่มีเพชรจำกัดจะได้เตรียมเพชรลงให้ถูกตู้นะครับก็สำหรับไลน์อัพการอัปเดตตรงนี้ผมบอกเลยว่ามีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้เสมอนะแต่โดยส่วนมากมันก็จะไม่เปลี่ยนสักเท่าไหร่นะครับส่วนมากมันจะคงยึดแพทเทิร์นเดิมเป็นหลักนะนานๆทีทีมงานเขาจะมีอะไรมาเซอร์ไพรส์บ้างนะครับอย่างเช่นปีที่แล้วเนี่ยก็คืออันนี้เลยเพื่อนๆโคลาโบทาวเวอร์ออฟก็อดนะครับปกติเนี่ยมันไม่มีนะปกติโคลาโบที่มาโคแรกของปีเนี่ยมันจะอยู่ช่วงกลางปีเลยเพื่อนๆแต่ว่าอันเนี้ยมันก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะครับแล้วประเด็นคือมันก็ทำลายกำแพงที่ว่า1ปีจะมีโคลาโบเพียงแค่3อย่างด้วยนะเพราะปีนี้เท่ากับว่าเรามีโคลาโบมารวมแล้วถึง4โคเลยนะโอเคครับก็สำหรับคลิปอัปเดตข่าวสารวันนี้ก็จบไปที่เรียบร้อยนะครับก็สุดท้ายนี้นะครับอย่าลืมพรุ่งนี้6โมงเย็นนะครับถ้าว่างอยากจะมาร่วมลุ้นตัวละครใหม่ไปพร้อมๆกันก็ไปเคลียร์ตารางตัวเองให้เรียบร้อยนะแล้วเจอกันตอน6โมงสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันสวัสดีครับ音に